สวัสดีจ้ามื้อนี้แม่พ้อยสิมาตำพริกแกงเด้อจ้ามีพริกแห้งค่ะผิวมะกรูดหอมแขกข้าจ้ะกระเทียมตะไคร้กะปิค่ะมาหั่นตะไคร้กันเลยจ้าตะไคร้หนึ่งต้นค่ะตามด้วยข้าค่ะหั่นข้าค่ะตามด้วยผิวมะกรูดค่ะผิวมะกรูดหนึ่งลูกค่ะก็หั่นค่ะเพื่อสิได้ตำง่ายๆนะจ๊ะตำด้วยหอมแขกค่ะแม่บ่มีหอมแดงก็สิใส่หอมแขกนี่ล่ะจ้าเอามาตำกันเลยค่ะพริกแดงจินดา20เม็ดค่ะแล้วก็ตำด้วยผิวมะกรูดค่ะ1ลูกค่ะตำด้วยข้าค่ะ1ถ้วยน้อยค่ะอันนี้ก็ตะไคร้จ้ะกระเทียมจ้ะหอมค่ะหอมแขกค่ะตำทุกอย่างให้ละเอียดด้วยค่ะพอละเอียดเดี๋ยวก็ตำด้วยกะปิค่ะเสร็จแล้วจ้าหน้าตาประมาณนี้ค่ะ